สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หาดพัทยาเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของหาดพัทยาเหนือว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เลยมาเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นถนนตรงพัทยาเหนือก็ลงสีนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้30นะครับวิ่งได้30เนาะก็จะให้ลดความเร็วแล้วก็ทาสีแดงเพื่อกันลื่นนะครับเพื่อกันลื่นโซนพัทยาเหนือนะครับโซนพัทยาเหนือนี่ก็จะเป็นเขตที่มีโรงแรมค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับโรงแรม5ดาวก็เยอะเนาะถ้างั้นคนที่อยู่โซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีสตางค์หน่อยเนาะทีนี้รถ2แถวก็จะวิ่งมาจากขนส่งรุ่งเรืองนะครับวนรอบเส้นพัทยาเหนือลงหาดพัทยาแล้วก็วนออกไปพัทยาใต้นะครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นโรงแรมดุสิตนะครับฝั่งด้านถนนฝั่งนู้นด้านนี้ก็จะเป็นมาริออทอะไรพวกนี้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับที่อยู่โซนนี้โรงแรม5ดาวก็เป็นที่พักผ่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นโรงแรมค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ตรงโค้งลงหาดนะครับโค้งลงหาดก็จะทาสาบด้วยสีแดงแล้วก็พื้นที่แบบว่าเป็นพื้นหยาบนะครับเพื่อกันลื่นครับทุกคนก็จะเป็นถังขยะตัวสีฟ้านี่ก็เป็นถังขยะชุดเก่าเนาะแล้วก็เขามีชุดใหม่นะครับเป็นถังขยะชุดใหม่ที่จะเป็นถังขยะรีไซเคิลก็เหมือนกับประเทศที่เขาเจริญเนาะคล้ายๆกับญี่ปุ่นอะที่แบบว่าควรจะทิ้งอะไรตรงจุดไหนควรจะทิ้งขวดทิ้งพลาสติกทิ้งเศษอาหารนะครับตอนนี้ก็จะเห็นให้ชัดเจนแล้วก็เป็นถังขยะที่ทางเมืองพัทยาเขาจัดตั้งใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นตามแนวเส้นของชายหาดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาก็ตั้งคู่ไปกับถังขยะชุดเก่าที่เป็นถังฟ้าๆก่อนนะครับจุดบริการนักท่องเที่ยวอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ล้างตัวนะครับหลังจากเล่นทะเลตัวนี้ก็เป็นจุดบริการฟรีนะครับตรงนี้จะมีน้ำเปิดน้ำแล้วก็
โดยสำหรับการล้างตัวตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นมาของหาดเมืองพัทยานะครับที่เป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในการพัฒนาชายหาดพัทยานะครับณจุดตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงพัทยาเหนือไปถึงพัทยากลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาฟุตบาทแล้วก็ชายหาดแล้วก็มีที่ล้างตัวของการเล่นน้ำทะเลก็คือน้ำจืดนะครับบริการให้ฟรีเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นช่วงๆนะครับโน้นนะครับก็จะเป็นเกาะล้านนะครับเกาะล้านคือตรงนี้เป็นชายหาดพัทยานะครับก็จะเป็นโค้งเว้าอ่าวเนาะมันก็จะเป็นป้ายพัทยาซิตี้นะครับน้ำทะเลก็จะลงนะครับก็จะเห็นว่าขอบน้ำนี่ก็จะเป็นขอบน้ำที่น้ำขึ้นเนาะแล้วน้ำก็จะค่อยๆลดลงไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็จะลงไปอีกเนาะเขาเรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าชายหาดก็เขามีการทำความสะอาดเนาะรอยเขาเก็บกวาดทำความสะอาดนะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูน้ำทะเลนะครับก็จะเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างใสอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหร่นะทะเลพัทยาก็ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอยู่นะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ตามเนาะแต่น้ำก็ดูใสอยู่นะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเนาะมาเที่ยวมาชมได้นะครับกับทะเลพัทยานะครับตัวนี้ตัวนี้เรามาให้ดูนะช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยคลื่นเนาะคลื่นก็ไม่ได้แรงมากนะครับเล่นน้ำทะเลได้แล้วน้ำทะเลก็ถือว่าค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมมองเห็นชายหาดด้วยนี่คือทะเลพัทยานะครับยังไงก็ตามมาท่องเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะครับหน้าฝนก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับทะเลไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับน้ำก็ค่อนข้างจะใสอยู่เหมือนกันแต่ก็จะใสน้อยกว่าช่วงหน้าร้อนหน่อยนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยคนจะมาเดินตรงทะเลน้อยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็หาดมันค่อนข้างกว้างห่างจากทะเลนะครับแล้วก็เตียงผ้าใบของประชาชนของชุมชนที่เขาทำเตียงผ้าใบนะครับมันก็จะอยู่ติดฝั่งริมฟุตบาทเนาะก็จะทำให้แบบว่าห่างจากทะเลค่อนข้างเยอะนะครับก็เกิดจากการถมทะเลให้กว้างเกิดจากการถมหาดให้กว้างขึ้นนะครับมันก็เลยจะทำให้ห่างจากทะเลซึ่งตรงจอมเทียนก็เป็นลักษณะที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับคือหาดยังเป็นธรรมชาติยังไม่ได้ถมหมดนะครับตรงฝั่งจอมเทียนหาดจะถมแค่ฝั่งทางปลายหาดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปเก็บบรรยากาศที่จอมเทียนมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับ
ครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับชายหาดพัทยามีอะไรเพิ่มเปลี่ยนแปลงเราก็จะนำเสนอนะครับวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งขยะที่ทันสมัยมีการแยกขยะได้แล้วก็มีที่ล้างตัวหลังจากเล่นน้ำทะเลเสร็จก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะ10 บาท5 บาทล้างตัวนะครับก็มีทางเมืองพัทยาเขาจัดให้นะครับก็จะทำให้สะดวกสบายในการมาเที่ยวทะเลพัทยามากขึ้นนะครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมเมืองพัทยามีอะไรเดี๋ยวเรานำเสนอเป็นระยะๆนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ